ราวนี้เป็นส่วนล่างแล้วนะครับส่วนล่างที่คนมีปัญหากันเยอะแยะมากมายเยอะมากเลยนะครับมาเราง่ายๆนะครับเราลองก้มลงนะครับมือจับที่ส้นเท้านะครับเข่าเปิดแยกนิดนึงนะครับพับตัวโน้มตัวลงพยายามก้มศีรษะลงให้มากที่สุดอ๋ออันนี้สำหรับคนที่ยืดขาไม่ได้ครับจะค่อยใช่ครับก้มพับลงให้มากที่สุดทิ้งศีรษะลงนะครับค้างไว้นะครับพยายามทิ้งศีรษะลงนะครับเหยียดยืดมือตึงหลังมือจับส่วนล่างนะครับให้รู้สึกว่าหลังโดนยืดอยู่ใช่ไหมครับโดนยืดออกไปนะครับช้าๆเหยียดยืดลงอาจารย์คะอย่างเวลาที่หนูก้มอ่ะหนูก้มลงได้ไม่สุดมันจำเป็นที่จะต้องก้มเหมือนฝืนตัวเองมากแค่ไหนอ่ะอันนั้นคือในสภาวะเรื่องของความพร้อมของร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนมีประสบการณ์หรือว่าบางคนนี้มีความพร้อมของตัวกล้ามเนื้อร่างกายแล้วเขาอาจจะก้มได้มากเลยนะครับแต่ถ้าเราทําได้ระดับนึงแล้วเรารู้สึกว่ามันมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก็โอเคละแต่พอเราทําบ่อยๆทําให้มันคุ้นเคยอีกหน่อยก็จะค่อยๆพัฒนาดีขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราทำเนี่ยนะครับเซตแรกๆเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดกล้ามเนื้อเรามีการตึงมากเนี่ยเราอาจจะทำรู้สึกว่าทำไม่ค่อยได้นะครับพอเซตที่2เซตที่3นะครับถ้าเราทํา3เซตนะครับหรือว่า2เซตเนี่ยเซตสุดท้ายเซตต่อไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าดีขึ้นต่อไปเนี่ยจะเป็นท่าที่บวยแล้วก็น้องต่ายอาจจะไม่คิดถึงว่าท่านี้มันช่วยยืดหลังได้เหรอเฮ้ยจริงเหรอท่านี้จริงเหรอเฮ้ยอย่าทำอาการขนาดนั้นนะครับก็คือเราเคยนึกถึงห้องน้ำสมัยก่อนไหมสมัยปกติที่มันเป็นส้วมซึมใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เราจะนั่งมันจะมีที่นั่งรองง่ายขึ้นจริงๆแล้วในท่าที่สมัยก่อนที่เรานั่งเงี้ยเขาบอกลักษณะการที่นั่งเงี้ยเป็นท่าที่เหยียดยืดหลังได้ดีมากนะครับจริงๆแล้วเป็นท่าที่สามารถที่เหยียดยืดหลังได้ดีมากเลยในหนึ่งท่านะครับแต่มันจะตึงเข่านะใช่เพราะงั้นประเด็นก็คือพอคนที่มีปัญหาในเรื่องของตัวเข่าเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันอันตรายกับเข่าเขาแต่ถ้าถามว่าท่าเนี้ยมันเป็นท่าพื้นฐานในเรื่องของการยืดหลังได้ดีมากเลยนะครับนะฮะเพราะมันจะมีการเหยียดยืดของตัวหลังแล้วก็ตัวสะโพกที่ดิ่งลงเพราะเราทิ้งน้ำหนักลงไปด้วยเนาะใช่ครับน้ำหนักที่ตัวที่ทำให้เรายืดเหมือนนั่งลงไปได้เลยนะอาจารย์นะครับแล้วก็จะค่อนข้างแค่นี้เลยแค่นี้ใช่ทำแบบนี้เลยครับเหยียดแล้วก็ส่งเสียงพร้อมกันอื้อไม่ใช่เหยียดยืดมาคราวนี้เราก็ให้มากขึ้นนิดนึงเราให้เท้าชิดกันนะครับแล้วก็ค่อยๆนั่งลงไปเลยนะครับนั่งลงไปเลยเหยียดยืดให้มากขึ้นนะครับเข่าพยายามไม่ชิดกันเท้าชิดกันเหยียดยืดไปเลยอันนี้ก็จะสบายเข่าหน่อยใช่แค่ให้เหยียดยืดนะครับใช่ค่อยๆลงแล้วกอดเข่าได้ไหมพี่ได้ครับค่อยๆลงครับดึงสะโพกมาอันนี้เข้าลึกๆอันนี้คือมุมเดียวกับตอนที่เรานอนใช่แล้วก็ยกขาขึ้นมากอดเข่าดึงสะโพกลงนะครับช้าๆเท้าไม่พ้นพื้นนะครับเหยียดเต็มเท้าเหยียดยืดปล่อยตามสบายแล้วครับหลังเหยียดยืดแขนเหยียดยืดลงสะโพกดึงไปข้างหลังนี่คือได้กล้ามเนื้อส่วนหลังส่วนล่างนะครับ